ระบบที่ทางฟาร์มเราใช้จะเรียกว่าระบบ indoor vertical farm นะครับหรือ plant factory artificial lighting นะก็จะเป็นการทำเกษตรเนี่ยในพื้นที่ปิดแล้วที่สำคัญคือจะปลูกเป็นแนวตั้งหลายๆชั้นผักไดซาเฟชไม่ต้องล้างไม่มีแมลงได้ผักที่สวยและไม่ทายาฆ่าแมลงสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ SME The Master Talk ค่ะวันนี้นะคะสายสุขภาพต้องห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรู้จักกับ Plant Factory โรงงานปลูกผักระบบปิดที่มีการใช้นวัตกรรม LED แทนแสงอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสารสินศรีพิรมรักผู้บริหารบริษัทไดสตาร์เฟสจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณสารสินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสารสินคะไม่ทราบว่ามีแรงจูงใจอะไรในการมาปลูกผักระบบปิดคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะครับไดสตาร์เฟสนะครับจริงๆเราเริ่มต้นจากการแก้ปัญหานะครับเรื่องฟู้ดเซฟตี้ถ้าลึกๆเลยก็คือของที่บ้านผมเองแหละครับคือเราพยายามมองหาผักที่สะอาดจริงๆอีกอย่างนึงคือค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจในเรื่องภูมิอากาศนิดนึงครับพอประเทศเรามันร้อนชื้นนะครับแมลงมันจะเยอะพอเราจะซื้อผักมันก็มีข่าวที่ค่อนข้างน่ากลัวออกมาก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนทานนะครับอันนี้เรื่องแรกเลยก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นเพราะว่าเราอยากให้ที่บ้านเนี่ยได้ฟู้ดเซคิวริตี้กับฟู้ดเซฟตี้ในส่วนนี้ก็มองว่าโอเคถ้ามันมีผักที่ปลูกในห้องแลบเหมือนกับว่าเป็นคลีนรูมครับไม่มีแมลงเลยก็น่าจะดีเราจะได้ผักที่สวยด้วยและไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงด้วยทีนี้ในมุมบิสเนสก็มองว่าในตอนนั้นผมอยากซื้อทานนะฮะอยากให้ที่บ้านซื้อทานแต่ไม่มีให้ซื้อไม่มีให้ซื้อเลยก็เลยโอ้นี่ก็ค่อนข้างที่จะบลูโอเชียนนะครับก็มองไว้อย่างนั้นก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นตอนนี้ปลูกผักชนิดใดบ้างคะตอนนี้ที่ฟาร์มเราจะแบ่งเป็นประมาณ3หมวดนะครับก็จะมีซูเปอร์ฟู้ดนะครับซึ่งจะมีเคลนะครับสารอาหารที่สูงที่สุดในโลกนะเป็นราชินีผักหรือว่าจะมีสวิสชาร์ดนะครับก็มีก้านแดงก้านเหลืองหรือว่าถ้าไปในหมวดของผักสลัดก็จะมีกรีนคอสปัตเตเวียนะครับบัตเตอร์เฮดฟิเลไอซ์เบิร์กนะครับเป็นผักยอดนิยมที่ทานอร่อยสารอาหารดีก็จะมีในหมวดของเฮิร์บด้วยครับที่เป็นล็อกเก็ตไวล็อกเก็ตนะฮะอิตาเลียนเบซิลก็เรามีชนิดผักที่น่าจะถูกปากทุกท่านนะสมาชิกทุกคนก็มีเรามีหลากหลายชนิดครับการปลูกผักของบริษัทแตกต่างจากการปลูกผักทั่วไปยังไงบ้างครับต้องใช้นวัตกรรมหรือโนฮาวอะไรพิเศษไหมครับครับก็ระบบที่ทางฟาร์มเราใช้นะครับจะเรียกว่าระบบ indoor vertical farm นะครับหรือ plant factory artificial lighting นะที่เขาเรียกกันในประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นการทำเกษตรเนี่ยในพื้นที่ปิดแล้วที่สำคัญคือจะปลูกเป็นแนวตั้งหลายๆชั้นนะครับความหมายก็คือว่ามันประหยัดพื้นที่อย่างที่บางใหญ่นะครับฟาร์มไดสตาร์เฟชของเราสาขาแรกเนี่ยครับ400ตารางเมตรของเราผลผลิตเทียบเท่ากับออร์แกนิก20ไร่กลางแจ้งครับก็คือพื้นที่เพียง400ตารางเมตรนะครับก็เท่ากับ100ตารางวาเทียบเท่ากับผลผลิต20ไร่เพราะว่ารอบของพืชเนี่ยมันเร็วกว่าด้วยนะครับแล้วก็รอบพืชแทนที่จะเป็น45หรือ60วันในกลางแจ้งนะเราจะใช้อยู่ประมาณแค่30ถึง35วันครับแล้วแต่ชนิดพืชคุณเชนคะเนื่องจากว่าเป็นรายแรกๆนะคะที่มีการปลูกผักระบบปิดเนี่ยในขนาดสเกลใหญ่ขนาดนี้คุณเชนมี challenge อะไรที่พบบ้างคะแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะตอนเริ่มแรกๆอะครับอุปสรรคแรกที่เจอเลยคืออาจจะเป็นการสื่อสารเรื่องความแตกต่างครับเพราะว่าในประเทศไทยนะผักปลอดสารนะครับมีอยู่เยอะแล้วก็ปลอดสารก็มีอยู่หลายแบบนะครับแต่ว่าทางไดสตาร์เฟชเราเนี่ยพยายามที่จะปลูกในมาตรฐานที่สูงที่สุดที่ปลูกได้นะครับเราจะเลาะตามญี่ปุ่นอย่างเช่นก่อนเข้าโรงเรือนเนี่ยทางทีมงานเราก็ต้องมีการสวมชุด PPE สวมแมสสวมถุงมือหมวกคุมผมนะครับแม้กระทั่งความปลอดสารของเราเองนะครับตอนเราส่งแลบตรวจยาฆ่าแมลงเนี่ยจริงๆเราส่งตรวจถึง693ชนิดของยาฆ่าแมลงนะครับถ้าเราเทียบกับปลอดสารในประเทศไทยเนี่ยตรวจอยู่ที่48ชนิดเราต้องการสื่อสารจริงๆว่าเราไม่ได้ปลอด48สารนะครับเราปลอดทุกสารพอเริ่มในช่วงแรกๆอะครับมันอาจจะสื่อสารตรงนี้ได้ยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่จริงๆไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนะมันใหม่สำหรับทั่วโลกเพราะว่าระบบ indoor vertical farm ก็ยังมีอยู่น้อยก็แต่ละประเทศก็พยายามอะแดปต์ขึ้นเรื่อยๆจากถ้าเป็นประเทศพัฒนาอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นอเมริกาอย่างนี้เขาก็จะเริ่มมีเยอะแล้วครับคุณเชนคะไม่ทราบว่ามีกลยุทธ์ในการสร้างฐานลูกค้าประจำอย่างไรบ้างคะเห็นว่ามีตัว subscriber ของกลุ่มลูกค้าด้วยใช่ไหมคะการตลาดช่วงแรกๆเป็นจาก open house ล้วนๆเลยครับเพราะจริงๆแล้วความแตกต่างของเราคือตัวฟาร์มครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการจัด open house รับแขกมาที่ฟาร์มเพื่อให้เราบรรยายแล้วก็มาชมตัวฟาร์มนะครับว่า
มันสะอาดยังไงมันไม่ต้องล้างจริงหรือมาตรการต่างๆที่เรารักษาในตัวโรงเรือนเนี่ยยังไงตรงนี้ก็ต้องแสดงให้เห็นอย่างลูกค้าบางท่านพอเขามาที่ฟาร์มเนี่ยเขาก็จะโอ้นี่น้ำสะอาดกว่าน้ำแปรงฟันที่บ้านอีกเพราะว่าเราใช้ RO นะฮะท่อที่เราใช้ก็เป็นท่อ PPR ซึ่งเป็นท่อฟู้ดเกรดซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยเป็นการ referral ซะเยอะเป็นการจัด open house คนมาที่ฟาร์มพอคนมาที่ฟาร์มเขาก็ชวนเพื่อนๆมาดูงานแล้วก็มาดูเรื่อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่ลูกค้าในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับหลังจากนั้นเราก็ผ่านไปทำเรื่อง Facebook Ad ก็จะเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งซะส่วนใหญ่นะครับที่เราทำในช่วงแล้วก็ทราบว่ามีการทำเป็นแพ็กเกจใช่ไหมคะอ๋อครับก็การให้บริการของ Distarfish นะครับจะเป็นรูปแบบ subscription นะเป็น subscription หรือว่าเป็นการส่งให้กับสมาชิกแบบประจำนะครับก็เป็นสมาชิกรายเดือนเราจะส่งผักเป็นรายสัปดาห์ครับเราก็จะมีเป็น1เดือนมีเป็น3เดือนและมีเป็นรูปแบบ12เดือนนะครับก็เลือกได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับจะเป็นวันจันทร์สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าขอเป็นวันพฤหัสขอเป็นวันศุกร์คือเปลี่ยนได้ตลอดเป็นบริการที่ยืดหยุ่นมากนะครับแล้วก็สัปดาห์ไหนที่ผู้บริโภคไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนออกไปได้ช่วงนี้อากาศร้อนค่อนข้างมากนะครับทำให้บริษัทต้องระมัดระวังเรื่องการขนส่งเป็นพิเศษเลยนะครับตรงนี้เนี่ยทางคุณเชนได้มีวิธีการบริหารจัดการยังไงครับเพื่อได้ผักที่สดสะอาดไปถึงมือผู้บริโภคครับที่ Distarfish เนี่ยจริงๆเราเลือกส่งแบบอุณหภูมิปกตินะครับแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิเราใช้อุณหภูมิปกติเนี่ยถ้ากล่องถูกวางในจุดที่ไม่ได้โดนแดดนะครับจริงๆอยู่ได้เป็นวันนอกตู้เย็นพอผู้บริโภคเปิดกล่องออกมาเนี่ยผักก็คือยังสดอยู่นะครับพอแล้วก็พอถึงบ้านบางท่านนะครับผักถึงบ้านบ่าย2กลับถึงบ้าน3ทุ่มเปิดกล่องยังโอเคนำเข้าตู้เย็นนะครับไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ผมก็ได้มารู้ว่าทำไมส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรถึงใช้ห้องเย็นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องมีการล้างผักครับเพราะว่าผักเนี่ยมีการเปื้อนดินนะผักมีการเปื้อนดินแล้วก็พอเราล้างผักเนี่ยตอนผักมันเปียกถ้าอยู่ในอุณหภูมิอุ่นเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ผักก็จะแฉะและเน่าแต่ว่าผักของ Distarfish แห้งเพราะผัก Distarfish ไม่ต้องล้างเราก็เลยสามารถแพ็คในซิปล็อกแล้วส่งในอุณหภูมิปกติมันเลยอยู่ได้จากการ trial and error เนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ว่าการส่งอุณหภูมิปกตินะครับมันลดค่าบริการให้ลูกค้าด้วยเนี่ยเพราะว่าในราคาที่ Distarfish จำหน่ายนะครับรวมค่าส่งอยู่ในนั้นแล้วถ้าเราใช้เป็นห้องเย็นเนี่ยมันจะแพงมากนะครับมันจะแพงมากในเวลาคือพอเราใช้อุณหภูมิปกติราคาจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้2ลูกค้าไม่ต้องสแตนบายเพื่อรอเอาผักเข้าตู้เย็น1อย่างเลยที่เรารับปากกับลูกค้าคือเรามีบริการหลังการขายตรงที่ว่าถ้าผักนะครับอยู่ในสภาพที่ไม่สดเนี่ยเพียงถ่ายรูปให้เรานะครับเราจะส่งผักใหม่ไปให้สมมติว่าในสัปดาห์นี้เราส่งไป10หน่วยนะครับเราจะส่ง10หน่วยทุกสัปดาห์สมมติว่ามี3หน่วยที่เสียหายในสัปดาห์ถัดไปเราก็จะส่งให้13หน่วยครับก็คือจะมีการเคลมผักได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคุณเชนครับมีการวางแผนขยายธุรกิจในอนาคตไว้อย่างไรบ้างครับครับจริงๆในการขยายธุรกิจนะครับตอนนี้โมเดลของ Distarfish เนี่ยเป็น B2C นะครับเป็น B2C ซะส่วนใหญ่ก็คือส่งไปถึงผู้บริโภคทันทีนะครับแต่จริงๆแล้วเรามองเป็นตลาดแมสครับในอนาคตอันใกล้นะครับเรามองว่าตอนนี้เริ่มมีคนที่รู้เกี่ยวกับผัก indoor vertical farm นะครับรู้เกี่ยวกับผัก vertical grade เนี่ยทางเราก็อยากจะลุยไปในตลาดแมสนะครับเพราะว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าถ้าเราเอาผักชนิดนี้ไปวางบนเชลฟ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชว์ความแตกต่างนะครับอาจจะอยู่ในการแข่งขันที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่าทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราเริ่มสื่อสารออกไปชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่สะดวกซื้อตามห้างสรรพสินค้านะครับเราก็มองว่าอยากจะขยายฟาร์มใหม่ๆนะครับที่เป็นฟาร์มสเกลใหญ่กว่าเดิมที่เป็นในรูปแบบที่ผลิตผักได้มหาศาลขั้นต่ำประมาณ400กิโลต่อวันนะครับก็จะผลิตได้ทุกวันมีผักออกทุกวันในเรื่องของการปลูกผักในระบบปิดเนี่ยมันคือเรื่อง economy of scale ยิ่งเราผลิตเยอะเนี่ยต้นทุนต่อต้นก็จะยิ่งต่ำมันก็จะสามารถไปวางใน modern trade ได้ก็อันนี้จะเป็นเฟสถัดไปที่ทาง Distarfish เรามองนะครับค่ะก็เป็นอีกนวัตกรรมที่น่าภูมิใจของคนไทยนะคะที่สำคัญค่ะคนไทยเองก็ได้ทานผักที่สดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะใช่ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเชนมากๆเลยนะคะยินดีมากครับคุณค่ะขอบคุณครับ
ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะพบกับเราสองคนได้ในรายการ SME The Master Talk ทางช่องของ Bangkok Bank SME ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ